เช้าอนงไปตีกอล์ฟไม่ได้ใส่แหวนค่ะแต่พอกลับมาที่ห้องเพื่อเก็บของก็พบว่าแหวนหายไปแล้วค่ะเราหากันจนทั่วห้องแล้วครับยังไงก็หาไม่เจอพี่ใหญ่มาพอดีเลยอ่ะทำไงดีแหวนของอนงเขาหายเป็นแหวนแต่งงานของคุณแม่ด้วยค่ะถ้าหาไม่เจอจะเสียใจมากๆค่ะคุณก็ออกห้องนี้เห็นบ้างหรือเปล่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่พนักงานสัมผัสของแขกเลยนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตแหวนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะรู้ด้วยซ้ำนะครับถ้าแหวนไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก็อาจจะอยู่กับใครสักคนที่อยู่ในโรงแรมนี้ค่ะถ้าจะให้ทางเราค้นทั่วโรงแรมขนาดนั้นเนี่ยผมเกรงว่าแขกท่านอื่นๆจะแตกตื่นด้วยนะจิครับหมายความว่ายังไงคะคือไม่มีโอกาสที่จะพบแหวนเราใช่ไหมคะแหวนอนงไปอยู่กับเขาได้ยังไงคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งหาเจอน่ะแล้วพี่ใหญ่ก็เชื่อเนี่ยนะเสียแรงผู้พิพากษาดูไม่ออกไงนั่นมันโจรชัดถ้าเขาอยากได้เขาคงไม่เอามาคืนก็แค่กลัวความผิดจะปล่อยให้คนร้ายลอยนวลอย่างนั้นหรอคะคุณมีหลักฐานว่าเขาเป็นคนเอาไปหรือเปล่านี่ไงหลักฐานอยู่ตามตาใช่แล้วที่สำคัญก็แม่บ้านนะคะแม่บ้านแล้วทำไมครับความจนไม่ได้ทำให้ทุกคนเป็นโจรหรอกนะพอๆกับที่การศึกษาไม่ได้ทำให้ใครฉลาดกว่าใครได้เราจะตัดสินคนด้วยเรื่องแค่นี้ไม่ได้คนเรามักจะอดไม่ได้ที่จะมีโอกาสอยู่เหนือกว่าคนอื่นพอใครทำชั่วก็ไม่รอช้าที่จะเหยียบย่ำเพื่อที่จะให้ตัวเองได้อยู่สูงกว่าคนเรามักจะอยากอวดความดีของตัวเองด้วยการชี้ความชั่วของคนอื่นน่ะต้นเหตุมันก็เพราะเราคันใจอยากที่จะให้ตัวเองดูดีที่ผมจะบอกก็คือเราไม่ควรด่วนตัดสินใครเร็วจนเกินไปไม่น่าล่ะอนงถึงได้ดูเป็นคนตื้นเขินในสายตาของคุณพระคุณพระเองก็ไม่รอช้าที่จะทับถมอนงเหมือนกันนะคะคุณพระจำไม่ได้หรอคะว่าพูดอะไรบ้างบนรถไฟความจนไม่ได้ทำให้ทุกคนเป็นโจรหรอกนะพอๆกับที่การศึกษาไม่ได้ทำให้ใครฉลาดกว่าใครได้เราจะตัดสินคนด้วยเรื่องแค่นี้ไม่ได้พอดูความจริงคุณพระก็ดูถูกสติปัญญาของอนงออกมาใครกันแน่คะที่คันปากในความดีของตัวเองคันปากในความชั่วของคนอื่นนั่นสินะแค่เพราะรวยอนงถึงได้ดูฉาบฉวยในสายตาของคุณพระไงคะเป็นผู้พิพากษาเลยคิดว่าตัวเองมองโลกแตกฉานกว่าคนอื่นใช่ไหมคะก็จริงคุณพูดถูกทุกอย่างอือหือเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่อนงคนเดียวค่ะที่ใจแคบตัดสินคนอื่น